เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยทำนิวไฮนะคะทะลุ 1,300 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1,305 จุดสูงที่สุดในรอบ17ปีเลยนะขึ้นมาแบบนี้นะคะหลายท่านมีกำไรแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะหาจังหวะทำกำไรด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าอันนี้ต้องระวังอย่างแรงนะคะทางตลาดหลักทรัพย์ก็ออกมาเตือนนะคะว่าจะเข้ามาเทรดระหว่างวันช่วงนี้ต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยนะคะบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดตลาดได้ในแดนบวกนะคะก็แนวโน้มคึกคักสดใสค่ะคุณผู้ชมช่วงปิดบวกขึ้นมาได้ถึง 5.95 จุดนะคะดัชนีปิดไปที่ระดับ 1,305.66 จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 38,886 ล้านบาทนะคะนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามา 1,560 ล้านบาทส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ยังมีแรงไปได้ต่อนะคะถึงแม้ค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนั้นจะปิดไปในแดนลบนะคะและราคาน้ำมันกับทองคำก็ร่วงด้วยแต่ว่าหุ้นไทยสดใสเหลือเกินเปิดตลาดยืนในแดนบวกค่ะตอนนี้ขึ้นมา 4.24 แล้วนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,309.90 มูลค่าการซื้อขาย 7,068 ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์นะครับกลุ่มที่มาแรงแล้วก็สามารถช่วยผลักดันดัชนีทำให้ปิดเหนือ 1,300 ได้เมื่อวานก็คือกลุ่มค้าปลีกวันนี้ยังคงแรงต่อเนื่องครับ CPO ขึ้นมาอีก75สตางค์ตอนนี้ราคาอยู่ที่37บาทแล้วนะครับขณะที่ทางด้านของ BJC นะครับ Burry Yuker ย่อตัวลงมาครับหลังจากเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดลงมา25สตางค์อยู่ที่66บาท TPI โพลีนขึ้นมา1บาท10ครับศรีราชาลงมา25สตางค์แล้วก็ซัสโก้ขึ้นมา10สตางค์เดี๋ยวไปตรวจสอบทิศทางของตลาดรวมถึงการเลือกหุ้นรายตัวหากท่านไหนกลัวตกขบวนรอบนี้ขายทำกำไรไปเรียบร้อยมีเงินสดเยอะๆจะเข้าตัวไหนยังไงดีอยู่ในสายกับผู้อำนวยการของฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์คุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมอนายคุณธนาวันครับค่ะช่วงนี้กลุ่มค้าปลีกกลุ่มในประเทศนี้แรงซื้อเข้ามาดันตลาดขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะภาพคือย้อนหลังไปนิดนึงนะครับตอนมี QE 3นะครับก็หลายฝ่ายกังวลว่ามันจะเปลี่ยนธีมจาก domestic pay ไปเป็น community pay แต่สุดท้ายน้ำมันไม่ขึ้นค่ะนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยบอกถึงสองทางก็คือว่าครูว่าจะเอาน้ำมันสำรองทางทหารจะมาดั้มตลาดถ้าหากน้ำมันขึ้นแล้วก็ซาอุก็ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตนะครับมันก็เลยบอกราคาน้ำมันไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นคิวอีสามเนี่ยก็เลยไหลมาแต่ปริมาณเงินแต่ว่าเงินเฟ้อยังไม่มีนะครับมันก็เลยทำให้กลุ่มคอมมูนิตี้ยังไม่ขึ้นแล้วก็เลยเงินที่ไหลทะลักเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็เลยเทกลับไปที่กลุ่มdomestic pay เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มค้าปลีกหุ้นเมื่อวานนี้จริงหุ้นที่ขึ้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของคุณเจริญนะครับเจ้าตัวเจริญอีกแล้วนะขึ้นทุกตัวขึ้นมาแรงทุกตัวนะครับวันนี้ก็เลยหลังจากแรงแล้วก็เลยมีการทักปรับฐานแต่ว่าตลาดก็ยังติดลงบนอยู่นะครับก็หันกลับมาเล่นหลายตัวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วกลับมาค้าปีกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องดูดัชนีมากนะครับดูแล้วเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวจะกลัวความสูงนะครับก็คงหันมาเล่นโดเมสติกเพย์หรือประเด็นที่ทุกคนอยากฟังก็คือแล้วกลุ่มปตท.ยังไงเมื่อไหร่จะขึ้นจะมีก็แนะนำว่าถ้าทนไม่ไหวจริงๆอาจจะแบ่งมาครึ่งนึงแล้วก็มาเล่นในตัวโดเมสติกเพย์นิดนึงนะครับค่ะยืนตายซากเลยครับแล้วโดเมสติกเพย์ดัชนี1,300แล้วยังอยู่330บาทอยู่เหมือนเดิมไม่ไปสักทีนะฮะโดเมสติกเพย์ที่คุณสมพงษ์ดูแล้วเนี่ยจะลากเน่าลากเน่าเลยยืนตายซากอยู่นะไม่ยอมต่อโดเมสติกเพย์ที่คุณสมพงษ์มองดูแล้วยังสามารถเข้าไปได้มีแก๊ปที่จะสามารถขึ้นมาได้อีกเนี่ยยังเหลืออีกบ้างไหมฮะมีตัวที่โดดเด่นเลยตอนนี้ก็คือตัวมารีนะครับซึ่งจะมีคอมพานีมีวิสิตกันช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ฟันเฟเจอร์ทุกคนสนใจมากนะครับเพราะว่าโตก้าวกระโดดมากสำหรับมารีแล้วก็ตัวหนึ่งที่เพิ่งมาเลยก็คือตัวเอิร์ธนะครับและเป็นเรื่องของเหมืองอะไรประมาณนี้นะครับเหมืองการหินก็เบรกนิวไฮขึ้นมาก็ทั้งคู่เลยก็มองกันมารีมองแนวต้านไกลเลย120เอิร์ธมองไกลเหมือนกันนะครับก็คือต้องแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆก็จะมีรายตัวก็จะมี KCE ที่มองว่าฟื้นตัวแรงเลยนะครับส่วนหุ้นเทอร์นาลาตัวหนึ่งที่ชอบมากก็คือ SNC MT นะครับ Star Micro ค่ะเทคโนโลยีนะครับตัวนั้นก็น่าจะหลังจากที่ต
ไปผูกกับ BB ไว้เยอะนะครับ BB BlackBerry นะครับแล้ว BlackBerry มันร่วงลงมาเขาเคยขึ้นไปถึง20กว่าบาทแล้วพอ BlackBerry มันตกอันดับมาเนี่ยตอนนี้เขาเลยผันไปผลิต PC ให้กับผู้ผลิตอันดับ2ของโลกนะครับก็เลยมองว่าเออนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เทิร์นอราวด์กับครับค่ะสำหรับหุ้นของกลุ่มเสียเจริญไม่ว่าจะเป็น UV หรือว่า BJC ใครที่ถืออยู่มีคำแนะนำไหมคะขายทำกำไรครับพอแล้วแรงเกินเมื่อวานนี้ปกติBJC เนี่ยเทรดสูงสุดไม่เกิน24ล้านหุ้นนะครับเมื่อวานนี้เทรดกันไป50กว่าล้านเกือบ60ล้านหุ้นนะครับว่ามันมากกว่าคำว่าบอสจะคำว่ามันโอเวอร์ฮีทดีกว่ามันแรงไปครับพักเลยพักนานเลยแหละพักเป็นเดือนแน่นอนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเยอะน่าจะรับข่าวไปหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจทำยังไงต่อดีอย่างซัสโก้ฮะคุณเจริญฮะพอคุณสมพงษ์ครับขอทบายครับซัสโก้นี่ยังไงดีฮะก็เหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในคลื่นลูกที่3ลูกที่5นะครับมันเป็นคลื่นของการเก็งกำไรล้วนๆไม่มีการลงทุนละนะครับเพราะนั้นแค่เทรดดิ้งกำไรก็ขายแล้วก็หาตัวใหม่เล่นประมาณนี้นะครับส่วนการลงทุนก็คือปตท.ลงทุนแล้วก็หลับไปเลยไม่ยอมขึ้นเลยนะครับมันจะเป็นคลื่นของการเก็งกำไรล้วนๆเลยครับค่ะอย่างค้าปลีกอย่าง CPO มีคำแนะนำไหมคะนาทีนี้ก็นิวไฮนะครับก็เล่นโปรฟิตล้านไปนะครับก็ค่อยๆขึ้นไปก็โอเคนะครับ CPO ก็ได้ผลดีจากการที่เศรษฐกิจเติบโตนะครับค่ะสำหรับกลุ่มแบงก์กับลีสซิ่งล่ะคะคุณสมพงษ์มองยังไงบ้างคะกลุ่มแบงก์ผมมองว่ามันรับข่าวไปแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทำราคาขึ้นมารับในตัวของการขายของเบย์นะครับราคาที่เบย์กลุ่มจีขายเบย์ออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามต่อว่าเอ๊ะถ้าใครจะมาคนใหม่จะมาเนี่ยจะเก่งกว่าจีเหรอนะครับมันก็เลยเป็น question ที่สำคัญนะครับก็เลยทำให้กลุ่มแบงก์เนี่ยพักยาวเลยแม้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพยายามจะออกข่าวว่ากลุ่มอย่างเคแบงก์อะไรแทบไทยพาณิชย์กำไรในมาสามนี่แบบมหาศาลแต่ราคามันรับไปแล้วนะครับครับอีกตัวหนึ่งคุณสมพงษ์ครับมาที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หน่อยนะครับแสนสิริเมื่อวานนี้ก็มาแรงแล้วเหมือนกันจุดนี้น่าจะถึงจุดที่ขายทำกำไรได้แล้วหรือยังครับยังอะครับผมว่ากลุ่ม property เนี่ยยังเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นอะไรที่นิยมของนักลงทุนทั่วไปด้วยแล้วนะครับก็จะเด่นๆก็จะมีแสนสิริมีคิวเฮาส์มีปรึกษาอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเล่นกันต่อครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสมพงษ์มากนะคะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีค่ะขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยยืนอยู่ในระดับ 1,300 จุดนะคะเพราะฉะนั้นมองจังหวะขายทำกำไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้เองเล่นตามแรงเก็งกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเร็วออกเร็วนะคะแล้วก็หุ้นตัวไหนขึ้นมาเยอะแล้วก็อย่าเข้าไปเลยนะคะลดความเสี่ยงกันดีกว่านะคะ